สวัสดีครับกลับมาพบกับผมวันนี้วันเสาร์ครับ9เดือน9นะครับ9กันยายนนะครับวันนี้เป็นวันดีเลขสวยครับ9เดือน9ก็เป็นว่าใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้ขอให้เฮงๆรวยๆทุกคนนะครับอ่ะเบื้องต้นนะครับวันนี้เรื่องของหมัดมวยทีวีนะครับก็มีการถ่ายทอดกัน4รอบด้วยกันช่อง3เวลาเที่ยง15นาทีไทยรัฐทีวีนะครับวันนี้ปรับเป็นมวย5ยกนะครับเดิมๆไทยรัฐเนี่ยต่อย3ยกวันนี้เป็นวันแรกที่ปรับกติกาใหม่ชก5ยกแต่ยกแค่2นาทียกละแค่2นาทีนะครับ5ยกยกละ2นาทีนะครับนักมวยที่ต่อยเนี่ยนักมวยเป็นนักมวยรุ่นใหญ่ๆและอายุเนี่ยก็เกิน15แน่นอนนะครับโดยปกติกติกามวยไทยเนี่ยชก3นาทีนะครับแต่วันนี้ไทยรัฐทีวีชก2นาทีอ่ะก็ไปปรับเปลี่ยนกันไปดูกันแล้วกันนะครับชก2นาทีชก5ยกสำหรับไทยรัฐทีวีนะครับถ่ายทอดเวลา4โมงอ่ะขออภัยถ่ายทอดเวลาบ่าย2โมงต่อจากช่อง3นะครับทีมงานเซนหยูก็ให้บริการเหมือนเดิมแล้วก็ต่อจากไทยรัฐก็เป็นช่อง9มวยไทยลุมพินี TKO นะครับถ่ายทอดเวลา4โมงเย็นนะครับถ่าย4คู่ด้วยกัน4โมงเย็นถึง6โมงเย็นรอครึ่งชั่วโมงครับต่อเนื่องกันด้วยช่องนาว26นะครับถ่ายทอดก็ช่วงเวลา6โมง25นาทีโดยประมาณจนถึงเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เช่นเดิมครับคลิปนี้เดี๋ยวผมวิจารณ์ช่อง3ให้ฟังกันนะครับว่าช่อง3วันนี้คู่มวยเป็นยังไงนะครับส่วนช่องอื่นนี่ตามไปใน1900111027ละกันเบื้องต้นเนี่ยจะจะยาวคงไม่ไหวนะครับอ่ะเบื้องต้นไปดูกันเลยครับช่อง3เป็นยังไงกันบ้างคู่แรกครับเสือมิตรเสือสุราษฎร์ครับ121-1พบกับป้องสนั่นจากหอมสินครับมา 120.4 ลดน้ำหนัก 0.4 ปอนด์เสือมิตรนะครับล่าสุดนี่ชนะน็อกกุมารเงินจิตเมืองนนท์ในยกที่4ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับคว้าแชมป์มวยรอบไปส่วนเจ้าก้องสนั่นครับก้องสนั่นล่าสุดชนะคะแนนเสือครามสอคงมีนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินคู่นี้เสือมิตรนี่ต่อยอยู่ที่อ้อมน้อยเป็นประจำกำลังสดกำลังห้าวครับพื้นเพมาจากมวยเข่ารัดตีปั้มตีดีนะครับแล้วก็มีหมัดมาเสริมต่อยได้รุนแรงลุ้นเช็ควินได้ตลอดเวลาส่วนเจ้าก้องสนั่นสักหอมสินนะครับหรือว่าชื่อเดิมคือเจ้าก้องอีสานสิทธิ์เซนแอปนะครับพื้นเพก็เป็นมวยก็หมอบมวยพื้นนะครับท่าโถดีมีแข้งมีเข่ามีหมัดมีทุกลูกนะครับได้เปรียบรูปร่างชกได้สูงได้ใหญ่แต่ปัญหาของก้องสนั่นเนี่ยปัญหาของเขาก็คือวันนี้มาต่อยอ้อมน้อยชกกลางวันนะครับถ้าย้อนรีวิวกลับไปเนี่ยก้องสนั่นเนี่ยกลับมาไฟต์แรกเนี่ยเจอมวยอะไรน้ำดื่มโชคปีชาไอสอนนารายนะครับที่ช่อง11วันนั้นนี่ก็ก้องสนั่นทรงดีอาวุธดีนะครับหน้าเสือราคาไปเลยครับไปก่อนเลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยต้านเจ้าสอนนารายไม่ไหวคุมไม่อยู่เพราะสอนนารายยาวใหญ่นะครับก็พลิกล็อกแพ้คะแนนให้สอนนารายนั่นคือไฟแรกแจ้งเกิดกลับมาหายใจนะครับหลังจากนั้นก็ไปต่อยกับศึกวันทรงชัยนะครับศึกวันทรงชัยไปแพ้น้องโรสที่ไทยรัฐแล้วก็มาต่อยรอบค่ำของศึกวันทรงชัยนะครับ2ไฟหลังก้องสนั่นกลับมาแจ้งเกิดนะครับชนะมา2ไฟติดชนะน็อกกิจทองคำชนะเสือครามนะครับถือว่ากลับมาแจ้งเกิดสำหรับก้องสนั่นสักหอมสินนะครับแต่ไฟนี้นะครับไฟนี้มาชก120กลางวันนะครับชกกลางวันล่าสุดชนะเสือครามร้อยยี่สิบปอนด์กลางคืนวันนี้มาต่อยกลางวันนะครับก็ผมดูว่าเหนื่อยนิดนึงเปรียบเทียบกันแล้วกันเปรียบเทียบกันคู่นี้ขึ้นมาไปลุ้นกันก่อนที่เสือมิตรเสือสุราษฎร์นะครับลุ้นเช็คบินด้วยหมัดก่อนได้ถ้าเช็คบินไม่ได้เบียดเสียสีแล้วบรรยากาศเรื่องของการชกกลางวันที่อ้อมน้อยเนี่ยผมว่าเสือมิตรชินกว่าก้องสนั่นไม่ชินครับไปปลายบี้มากๆเดี๋ยวมีหมดเดี๋ยวมีแผ่วด้วยผมชอบเสือมิตรแล้วกันเล็กแต่เล็กแบบพริกขี้หนูครับลุ้นเช็คบินได้ด้วยดูดีกว่าก้องสนั่นราคาเรทตอนนี้แปดโมงครึ่งเรทยังไม่เปิดผมตั้งไปเลยนะครับเสมอเสือมิตรนะครับเสมอเสือมิตรฝ่ายคู่ที่2ครับดาวโรจน์จิตเมืองนนท์ครับสอบ116ขอพยาสอบ 113.6 นะครับพบกับเจ้าเพชรสุพรรณปอดาวเรืองมา114ปอนด์นะครับดาวทั้งคู่ก็ปล่อยเวทช่างเป็น115นะครับ115ดาวโรจน์มาสอบ 113.6 ส่วนเจ้าเพชรสุพรรณมา114นะครับปล่อยไตเวทที่115นะครับดาวโรจน์ครับล่าสุดนี่ชนะคะแนนขออภัยครับสุดนี่ไปแพ้คะแนนให้กับเจ้าเพชรวินิจ
สจวินิจฉิต8ริ้วแหมขออภัยแหมผมลิ้นพันนะครับล่าสุดดาวโลดนี่ไปแพ้คะแนนกับเพชรวิชิตสจวิชิต8ริ้วที่เวทีมวยราชดำเนินส่วนเจ้าเพชรสุพรรณนะครับครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนให้กับสันเพชรนำแสนก่อสร้างที่เวทีมวยราชดำเนินครับคู่นี้ดาวโลดนี่ต้องบอกว่าเป็นมวยต้องบอกชกมานานอาวุธเนี่ยมีครบทุกอย่างจุกจิกมีเขี่ยขามีต่อยหมัดเหลี่ยมจับในปั้มตีใช้ได้อาวุธดีทรงดีแต่ปัญหาคือเรื่องของการยืนระยะแล้วก็จิตใจของดาวโรดดูว่ายังไม่มั่นคงเท่าไหร่ส่วนคู่ชกครับเพชรสุพรรณปอดาวรุ่งเรืองเนี่ยไอ้หมอนี่ประเภทซ้ายจัดจ้านครับมีหมัดมีศอกที่คมเหลี่ยมจับในไล่แขนตั้งแขนดีนะครับแล้วก็ศอกหุนแรงนะครับทรงดีอาวุธดีลุ้นเช็คบินได้แต่ปัญหาของเจ้าเพชรสุพรรณเนี่ยไปปลายเสียดสียืนระยะก็มีแผ่วเหมือนกันแม่คู่นี้ทรงปลายมีแผ่วทั้งคู่นะครับใครโดนใครก็หล่นได้นะครับเจ้าดาวโลดเนี่ยมีหมัดมาเสริมเตะทีพ่องหมัดมีเข่าในใช้ได้จิตใจไม่ค่อยมั่นคงส่วนเจ้าเพชรสุพรรณนะครับทรงดีอาวุธแรงนะครับแต่ยืนระยะไม่ค่อยมั่นคงคู่นี้สนุกครับเอาเปรียบเทียบกันนะครับผมต้นผมชอบที่เพชรสุพรรณก่อนจังหวะไล่แขนดักฟันศอกนะครับลุ้นเช็คบินได้ด้วยศอกนะครับดูดีกว่าเจ้าดาวโลดนะครับคู่ขี้นะครับคู่ขี้ชอบเพชรสุพรรณนะครับเอาครับก่อนจะไปคู่ต่อไปนะครับก่อนจะถึงคู่เอกเนี่ยก็ขอขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณทองซูเปอร์เคนะครับต้องบอกว่าเป็นงานสวยดั่งทอง 100% สวยงามเหมือนทอง 100% เลยนะครับมีความทนทานเป็นเลิศนะครับก็ทนเขาบอกมีใบรับประกันด้วยนะครับ1ปีนะครับรับประกัน1ปีโดยเซ็นหูนะครับมีใบรับประกันสวยเหมือนทองมีการรับประกันการันตีนะครับที่สำคัญเนี่ยไม่ต้องมาซื้อที่ตัวเองนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็ติดต่อผ่านทางกลุ่มทางทีมงานได้เลยนะครับอินบ็อกซ์เข้ามานะครับก็สั่งวันนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับราคาก็ตามที่ขึ้นไว้นะครับก็ติดต่อได้ครับทองซุปเปอร์เคนะครับสวยเหมือนทองทุกประการมีใบรับประกันแล้วก็ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับถูกมากๆเอาครับไปต่อกันที่คู่เอกของรายการครับไปคู่ที่3ครับคนหลวงพุ่มพันม่วงนะครับหรือว่าเจ้าลุงรัตสิทธิ์หมอลำบัดเดิมนะครับ 147.4 ลดน้ำหนัก 0.4 ปอนด์พบกับไฟป่าสอนนองลงฤทธิ์นะครับมา 146.8ช่างจริง147ปอนด์นะครับน้ำหนักของไฟป่ามาขาดคนหลวงครับล่าสุดแพ้น็อกให้กับฟาบิโอปิก้านะครับไปชกที่ประเทศฝรั่งเศสบ้านของฟาบิโอนะครับแพ้น็อกยก3นะครับก่อนหน้านั้นในเมืองกรุงนะครับในกรุงเทพนะครับก็ชนะน็อกเพชรมะกอกสิทธิ์ดาบใหม่ที่ลุมพินีผู้ชกกับไฟป่าสอนนรงฤทธิ์นะครับย้อนไปเมื่อปีที่แล้วครับ1สิงหาคมปี59หายไปร่วมปีนะครับแพ้น็อกเจ้าวายิแสงมรกตที่อ้อมน้อยวันนั้นที่แพ้น็อกเนี่ยมีปัญหาที่หัวเข่านะครับแพ้น็อกยกแรกนะครับเตะไปแล้วเนี่ยรู้สึกจะวางขาไม่พอเตะจังหวะวางขาเนี่ยคืนขาไม่ดีมันขาหัวเข่ามันพลิกนะครับผลปรากฏว่าวันนั้นเจ้าไฟป่าแพ้น็อกเนี่ยหัวเข่าไม่ได้พลิกอย่างเดียวเส้นเอ็นขาดนะครับเขาบอกเส้นเอ็นฉีกเลยนะครับหยุดมาร่วมปีนะครับหยุดมาร่วมปีคู่นี้เปรียบเทียบกันเลยครับลุงรัตสิทธิ์หมอลำบัดหรือว่าเจ้าคนหลวงพุ่มพันม่วงเนี่ยรูปร่างได้เปรียบสภาพร่างกายถือว่าดีกว่าชกอยู่เป็นประจำนะครับเป็นมวยถนัดซ้ายมีเข่าเป็นอาวุธหลักนะครับรูปร่างได้เปรียบสภาพได้เปรียบส่วนเจ้าไฟป่าสอนนรงฤทธิ์เนี่ยก่อนจะปล่อยเวทต่อยเนี่ยตอนนั้นต่อยเพชรสุภาพันธ์120ปลายๆนะครับ130เนี่ยเจ้าไฟป่าเนี่ยเป็นมวยประเภทแข็งแรงซ้ายแรงนะครับเตะซ้ายแรงจับในแข็งแรงจับในกดตีดีมีหมัดมีศอกเสริมแล้วก็พอจับพัดจับหูเด็กโตขึ้นนะครับน้ำหนักเลยปล่อยนะครับปล่อยมาต่อยเวท130ปลายๆนะครับ140เจ้าไฟป่าจากมวยแข็งแรงเนี่ยมวยแข็งแรงดุดันต้องเข้าปะทะเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนทรงเพราะว่าเจอมวยตัวใหญ่เนี่ยจะชกแข็งแรงแบบเดิมก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเล็กกว่าเขาไฟป่าช่วงหลังก็ปรับเป็นมวยจังหวะฝีมืออยู่ข้างเชือกครับดักเตะดักแทงนะครับแล้วก็คุมคอยกดคอยแทงคาคอยคุมเกมนะครับออกมวยแนวฝีมือนะครับแต่พอเล่นทรงนี้ปุ๊บเนี่ยขึ้นมาทรงมวยถือว่าได้เปรียบแต่พอชกไปแล้วเนี่ยหลายครั้งที่คุมไม่อยู่
ประเภทต้นไปก่อนแล้วปลายคุมไม่อยู่เพราะต่อยกับเวทใหญ่ตัวใหญ่เนี่ยแกคุมไม่อยู่นะครับคือแข็งแรงจริงในเวทประมาณ130พอปล่อยเวทต่อยตัวเจอตัวใหญ่เนี่ยมันคุมไม่อยู่แล้วก็แพ้พิกไปหลายครั้งนะครับแพ้พิกไปหลายครั้งนี่หายไปร่วมปีนะครับวันนี้ต่อย147ผมว่าเหนื่อยเพราะว่าเจ้าลุงรัดเนี่ยหรือว่าคุณหลวงนี่ใหญ่อ่ะเปรียบเทียบกันนะผมชอบที่คนหลวงหรือว่าลุงรัดนะครับได้สูงได้ใหญ่นะครับแล้วก็เวทเต็มนะครับน่าจะดีกว่าเจ้าไฟป่าสอนนรงฤทธิ์ที่หยุดไปร่วมปีผมว่าคุมไม่อยู่อ่ะคนหลวงดีกว่าไฟป่านะครับราคาเลทให้ตั้งก็อยู่ที่เสมอคนหลวงนะครับเสมอคนหลวงไปคู่ที่4ครับซูมาอี้เพชรเกษมนะครับ137.8ช่างจริง138ปอนด์นะครับน้ำหนักมาสอดขาดไป 0.2 ปอนด์พบกับมวยมาแทนครับยอดอาวุธก้าวไกยิมครับหรือว่าอุดน้อยก้าวไกยิมนะครับมา139ลด1ซูมาอี้ครับล่าสุดแพ้อินทรีทองปอพินภัทรที่อ้อมน้อยส่วนเจ้าคมยอดอาวุธหรือว่าอุดน้อยครับล่าสุดไปแพ้น็อกให้กับสิทธิศักดิ์เชิงซิมยูยิมมาที่โคราชครับวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาคู่นี้ซูมาอี้เป็นมวยในรายการครับรูปร่างได้เปรียบพื้นเพมาจากมวยเข่าประเภทมวยเข่าทรงดีจังหวะจับในมีขวางแทงนะครับช่วงหลังดีขึ้นมาแบบผิดหูผิดตานะครับการทำมวยโดยขุนศึกเพชรสุภาพันธ์ตั้งใจทำมวยนะครับนักมวยซูมาอี้ก็ตั้งใจกลับมาแจ้งเกิดนะครับถือว่าโชคดีมาหลายไฟติดต่อกันล่าสุดสะดุดแพ้อินทรีทองแต่แพ้ก็ไม่เสียของเพราะถือว่าชกได้ดีแต่ราคาบรรยากาศมันไม่เป็นใจก็เลยแพ้เจ้าอินทรีทองมาแต่ถือว่าชุดซูมาอี้สอบผ่านชกดีนะครับวันนี้เจอมวยแทนอย่างเจ้ายอดอาวุธก้าวไกยิมหรืออุดน้อยเนี่ยเจ้าอุดน้อยเนี่ยจากที่ผมเคยเห็นมา2ไฟที่นั่งดูขอบเวทีนะครับเป็นมวยประเภทครบเครื่องแข้งมีหมัดมีนะครับไอคิวเชิงมวยถือว่าใช้ได้นะครับแต่แค่ตัวเล็กนะครับตัวเล็กปะทะกับใครแล้วเนี่ยตัวเล็กก็ลำบากนิดหนึ่งวันนี้มาเจอซูมาอี้นะครับซูมาอี้ได้สูงได้ใหญ่ดังนั้นแล้วเนี่ยต้นยอดอาวุธนี่อาจจะใช้แข้งใช้หมัดไปก่อนได้นะครับแต่พอเบียดปะทะวงในแล้วเนี่ยความเล็กของเจ้ายอดอาวุธเนี่ยดูว่าตามเจ้าซูมาอี้ไม่อยู่อ่ะโดยรวมผมชอบซูมาอี้เพชรเกษมนะเด็กกำลังดีวันดีคืนรูปร่างก็ได้เปรียบตรงหนักจับในก็ดีกว่าอ่ะซูมาอี้ครับดีกว่าเจ้ายอดอาวุธนะครับราคาเลทให้ตั้งก็อยู่ที่ซูมาอี้ต่อ54นะครับเอาครับก่อนไปสรุปคำวิจารณ์มวยนะครับก็ฝากไปครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับเซ็นหูครับ19001111027นะครับอันนี้ไม่ต้องสมัครสมาชิกครับอยากรู้ข้อมูลมวยโทรไปฟังได้ทันทีช่วงเช้าครับมีซิกหน้าตู้มีคู่มวยให้ช่วงมวยถ่ายทอดนะครับก็มีราคาต่อรองครับโทรฟังได้ทันทีนะครับหรือว่าจะสมัครเป็นสมาชิกมวยหูนะครับโทรไปที่เบอร์0818113980นะครับ0818113980บริการ SMS ครับถูกและดีครับสัปดาห์ละ29บาทเท่านั้นครับโทรไปสมัครได้ที่เบอร์02-5020427นะครับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องของแทงมวยชุดครับมวยเดี่ยวไลฟ์สดแทงระหว่างพักยกแทงได้ทุกคู่ทุกเวทีนะครับมวยตู้ทุกช่องสเต็ปมวยคูณแบบบอลนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนตลอด24ชั่วโมงนะครับก็สามารถติดต่อไปที่แอดมวย 2,000 นะครับแอดมวย 2,000 นะครับหรือว่าจะโทรไปที่เบอร์098-907-9092นะครับ098-907-9092นะครับหรือว่าอีกเบอร์นะครับเบอร์098-907-9093908-907-9093นะครับแอดมวย 2,000 นะครับรับประกันโดยพี่มิตรเมืองนครนะครับอันนี้การเงินมั่นคงแน่นอนนะครับเจ้าของคนที่รับประกันเนี่ยเรารู้จักนะครับเป็นโปรโมเตอร์เวทีมวยราชดำเนินส่วนแม่ปื่นนี่ไม่รู้เป็นใครมาจากไหนนะครับการันตีครับมิตรเมืองนครการันตีนะครับผมก็ลองแล้วใช้ได้ใช้ดีนะครับก็ติดตามแล้วกันครบถ้วนครับคู่แรกเสือมิตรครับดีกว่าก้องสนั่นครับคู่ที่2ครับเพชรสุพรรณดีกว่าดาวโรจน์คู่ที่3คนหลวงดีกว่าไฟป่าและคู่ที่4ซูมาอี้ดีกว่ายอดอาวุธมวยรอบนี้ให้ดูดีสุดเนี่ยเขาบอกจะถูกแพงเล่นแดงเข้าไว้เล่นแดงเข้าไว้ของผมนี่ก็คือเจ้าซูมาอี้นะครับชอบซูมาอี้อ่ะชอบซูมาอี้เหตุผลหลักๆเพราะใหญ่และก็สดนะครับใหญ่และสดนะครับใครๆก็ชอบของสดนะซูมาอี้1ตัวนะครับเป็นมวยที่น่าสนใจอีกสักตัวนึงเนี่ยอีกสักตัวนึงก็ไปลุ้นที่เจ้าเสือมิตรแล้วกันแรงเหลือเกินนะครับช่วงนี้ซูมาอี้กับเสือมิตรแล้วกันนะครับ2ตัวเปิดหัวปิดท้าย